ขับรถมาดีๆเจอเห็ดว้าแตกเลยอ่ะแตกเลยโอ้โหตู้นั่นน่ะเหรอใหญ่มากลากแน่นมากนี่ขาอ้วนสุดท้ายดอกสุดท้ายปลานี้ปีนี้ยังไม่ได้มาเลยนะคะเดี๋ยวก่อนวันไหนว่างๆค่อยมาเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจจะไปป่าเห็ดขาส้มมันอยู่ใกล้ค่ะก็เลยต้องพาคุณพ่อถึกมาด้วยไปต่อที่นี่ตัวเองทางคลิงเหรอยังเรียกอะไรสิอ๋อที่ฉันติดตารุ่นดีแต่เดี๋ยวสำรวจนิดนึงก็ได้เนาะOj, man måste ju ganska nära för att färgen ska komma fram lite. Ja, jag förstår. Det brukar bli så där. Ja, annars så ser det bara lite blekt. Ja, det har de faktiskt klagat på. Så se till att du ser bra färgerna. För det du ser dem också. Ja, jag bara så här så ser jag. วันนี้มีตาช่างเอ้ยตาช่างว่ะตากล้องมาด้วยคุณพ่อทริกเป็นตากล้องวันนี้ดูแลฟูตูกราฟีดอกเป็นตากล้องตากล้องมันต้องเป็นเล็กน้อยนะเพื่อที่จะฟังจะฟอนต์แฟร์ยังไงอ๋อแรกแฟร์ดิยังฟูสตูเดี๋ยวเราจะกระซอกกระซักตาอยู่ใต้ยาหมดไปยังไม่ถึงป่าขาส้มเลยอ่ะเจอเหลืองซะก่อนเลยต้องเก็บมันเกิดอยู่ข้างทางจะไปป่าเห็ดขาส้มไม่ได้ไปสักทีเดินไปทางไหนเจอแต่เหลืองดอกนี้รู้สึกจะใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยแหละนี่ไม่ใหญ่เท่าไหร่หลายดอก3ดอก4ดอก5ดอก5ดอกน่าดอกน่ารักจังวันนี้อีกอันนี้รู้สึกจะดอกใหญ่สตู้ดอกนี้ใหญ่ใหญ่มากเยอะมากค่ะต้องช่วยกันละไอซิ่งอินนิโคเรียนเบอร์วิงเจเรนซ์แอนนะบอกคุณพ่อถึกยังไม่ต้องทำความสะอาดเก็บอย่างเดียวไปทำที่บ้านเอาสูตรเนี่ย
ู้มาค่ะเลาะเลาะตอนนี้เบนเข็มแล้วนะคะมาหาเหลืองอุ้ยต้องช่วยกันเก็บอ๋อการปลอกกระสมูกจะแบบเฮิร์สเนอะนมดีนแต่สมิเกสเตอร์เลยช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะคะเห็ดเขาก็จะโตช้านะคะก็คือถ้าเจอเห็ดช่วงนี้ก็สามารถเก็บได้เลยไม่ต้องรอแล้วมาทอดที่สามส์อุ้ยอุ้ยอุ้ยวิกาฟีนมาเบียนะสวยมากเยอะมากสวยมากฟรัมซีดานออกซ้อนเป็นออกซ้อนสะอาดมากให้คานอวอร์ฟีนอสซ้อนคนเดียวกันเหรอคุณพ่อถือแปลวตรงนู้นด้วยตะกะแดวเยอะมากค่ะเพื่อนๆเยอะมากอยู่ใต้หญ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่นะคะเต็มเลยเต็มเลยโอ้ยข้างหน้านู่นอีกนู่นอีกครับเพื่อนนี่อีกแล้วก็นั่นอีกนั่นนะคะไปดูซินซินจ้ะสว่างค่ะJag vill inte rensa henne. Nej, jag tänkte så också. Ja. Fina ben att gå på här. Ja. Långa fina ben. โอ้ยสวยมากฟินเซนที่นี่ได้แนรามินโคดิฟินเซนนี่อีกได้มาทั้งช่อเลยโอ้ยตายาหมอเต็มเลยหลายดอกเลยตอนแรกมองไม่เห็นตอนแรกเห็นแค่สองดอกเริ่มเปื่อยวันนี้เห็ดก็จะเปื่อนหน่อยนะคะเพื่อนเพราะว่าฝนมันตกป่าเปียกมากเลยค่ะเพื่อนป่านี่ก็ขับรถมาค่อนข้างไกลนะคะห่างจากบ้านประมาณ20โลก็เลยต้องมีคุณพอทิกมาเป็นเพื่อนนะคะเพราะว่าถ้ามาคนเดียวก็จะไม่ค่อยอยากจะมาเนาะเพราะว่ามันไกลค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเกิดรถเสียมั่งเราล้มในป่าขาเจ็บขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ติดต่อใครไม่ได้นี่ยุ่งเลยเนาะมองเห็น
ความงามในพื้นป่ามองไปข้างหน้าเห็ดป่ามากมายเก็บเบอร์รี่สีสันสดใสเรื่องราวมากมายจะพาคุณไปเที่ยวชมสวนผักในกรีนเฮาส์ยามเช้าของชนบทสวีเดนลมหนาวสายน้ำไหลเย็นด้านบนก็เป็นพื้นน้ำแข็งสุดตาจะพาคุณไปตกปลาชีวิตติดป่าไม้มัสลิงไออุ่นลมร้อนกลับมาใหม่จะพาคุณไปเที่ยวชมทะเลชีวิตติดป่าบายมัสลินมัสลินเป็นคนไทยที่อยู่ในสวีเดนSalim.